สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทรงที่ว่าฮิตกันมากเลยนะครับ ใครคิดผมอยากรู้ยังเลยใครคิดนะครับหรือว่าคิดกันเองหรือว่ายังไงนะครับทำนะครับทำหน้าเชิดหลังต่ำนะครับข้อเสียนี้มันก็ถึงกับชีวิตได้เลยนะครับ เอาเข้าเรื่องไปเลยก็แล้วกันหน้าเชิดเนี่ยรถนะครับมันไม่ใช่เรือนะครับที่จะทำหน้าเชิดได้นะครับผมขับมาด้วยแล้วก็มันผิดแบบผิดอะไรมาตรฐานครับนะครับคือหน้าเชิดเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยผมขับมากับมือนะเวลาโดนน้ำข้างถนนเนี่ยโอ้โหมันเชิดเหมือนเรือเลย เหมือนเรือเจอคลื่นนะครับโอ้ถ้าโชคแข็งๆนะคือแบบลอยเลยนะผมบอกให้โอ้โหวันนั้นเกือบเอาไม่อยู่รถเพื่อนผมนะครับขับมาแล้ว แล้วมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับขับมาแล้วกับมือนะครับขับจริงๆด้วยนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันเลยนะครับเวลาโดนน้ำลงหลุมเนี่ยโอ้โหมันกระเด็นนะครับ แต่ข้อดีมีอย่างเดียวนะครับข้อดีมีอย่างเดียวคือข้างหลังเนี่ยจะเกาะนะครับทำไมถึงเกาะเพราะว่าน้ำหนักมันมาลงอยู่ที่ข้างหลังหมดเพราะว่าหน้ามันเชิดไงใครเขาทำกัน F1 นะครับฟูมโมล่าวันนะครับที่ใช้ความเร็วที่สูงสุดนะครับเขาก็ต้องใช้หน้าต่ำนะครับไม่ได้ใช้หน้าสูงแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายนะครับศึกษาก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะไปทำกันนะวัยรุ่นนะ มันเท่แต่มันอันตรายนะครับมันเท่อันตรายแล้วขับไวไม่ได้นะวงมาลัยแม่งโหร่อนอย่างเดียวเลยนะครับร่อนมากนะครับก็อันนี้มีเป็นน้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันแล้วกันนะครับนี่น้ำหนักข้างหน้านี่ลูกตุ้มนะนี่อันนี้เป็นที่ผมถือเนี่ยเป็นรถนะนี่ลูกตุ้มนะครับนี่ดิ่งข้างหน้านะน้ำหนักกดนะแต่ที่เราทำเนี่ยน้ำหนักมันอยู่ข้างหลังหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดกดนะครับหน้าลอยนะดูน้ำหนักแล้วเจอพวกลมพวกรถสิบล้อนะลมพวกลมแรงๆนะขับไป360กิโลเมตรนะ200นี่คือแบบบินแล้ว จะบินขึ้นฟ้าแล้ว ครึ่งรถนะครับไม่ใช่เครื่องบินครับ กำลังจะบินที่แต่ไม่ได้เรื่องนะครับครับทำน้ำหนักให้มันเหมือนเดิมนะนี่น้ำหนักรถอันนี้คือน้ำหนักเรือหน้าเชิดเนี่ยน้ำหนักเรือดูน้ำหนักไอ้ลูกตุ้มที่ผมถ่วงไว้นะนะครับดูไว้นะครับหรือว่าทำให้เสมอก็มันก็อยู่น้ำหนักตรงกลางนะครับทำน้ำหนักไว้ที่หน้าดีที่สุดแต่ก็ว่าไม่ว่าต่ำเกินก็ไม่ดีนะมันต้องพอดีนะครับหน้าต่ำพอดีนะครับพูดถึงเรื่องหน้าเชิดนะข้อเสียของมันก็คือหน้าลอยครับ2เจินน้ำครับเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะแฉลบเลยนะครับ3พวงมาลัยเบา4ร่อนนะครับ5อันตรายมากไม่ควรทำนะครับหน้าเชิดหลังต่ำเนี่ยไม่ควรทำเท่แต่ไม่ได้เรื่องนะครับบอกไว้ก่อนนะครับไปรุ่นท่านใดที่ว่ากำลังจะไปทำเนี่ยมันหมดเยอะอยู่นะหลัก4อ่ะหลัก3หลัก4บางร้านก็หลัก3อะไรก็แล้วแต่ไม่ควรทำนะครับหรือว่าอย่าทำก็ได้ลองดูแล้วลองไปวิ่งกับหน้าต่ำหลังโด่งสักลองดูว่าใครจะได้เวลากัน นะครับก็หน้าต่ำก็ต้องย่อมได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันกดแล้วทำให้หน้าเชิดนะครับข้อเสียมันก็เยอะอยู่นะเท่าที่ผมเล่ามาไอ้ที่ว่าตกคลองตกถนนนี่ก็ไอ้หน้าเชิดนี่แหละส่วนมาก ใครคิดไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันนะดู F1 แล้วก็พวกรถใช้ความเร็วสูงนะครับเขาจะเอาหน้าต่ำไปก่อนนะครับก็ไม่มีหรอกครับรถใช้ความเร็วสูงหน้าเชิดนะครับ ผมเอาหัวเป็นประกันเลยนะครับหน้าเชิดไม่มีที่ใช้ความเร็วสูงนะครับก็ข้อดีอย่างเดียวคือเกาะนะกันสะบัดนะ
ออกตัวมาแล้วการสะบัดถามว่าถ้าเกาะเกินหลังเกาะเกินนะผมบอกไว้ก่อนแล้วเลยว่าปัญหาเกียร์อย่าตามมาครับเพราะมันยึดเกาะถนนเกินนะครับต้องให้มันดังเอียดนะครับเวลาออกตัวนะอันนั้นดีที่สุดเพราะว่าจะไม่ได้เป็นภาระเกียร์เครื่องยนต์เฟืองท้ายนะครับอยู่ที่ท่านจัดสินใจรถท่านตังท่านนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นเพียงสนทนาเพียงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ